สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งกับ Triage Episode ที่8เต๋าทำอะไรอ่ะฮัลโหลมาดูสอนอยู่บอเออและวันนี้น้องเต๋ามาพร้อมกับเคสใหม่ไมตรีจิตเข้าอ่ะหลายๆคนจะสงสัยว่าไมตรีจิตคืออะไรฉันก็สงสัยมันคืออะไรอ่ะมันคือสารสัมพันธ์หรอมันคือทองมันคือความสัมพันธ์ yes มันคือความแน่นแฟนเชื่อมโยงมิตรภาพไม่ใช่มันคือลูกค้าอย่างไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโอ้โหมีความเป็นไปเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2015ลูกค้าไมตรีจิตเนี่ยหรอไมตรีจิตเขาซื้อเธอตั้งแต่ปี2015ถูกต้องถูกต้องถูกต้องลูกค้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเนี่ยไปมีความสนใจในเรื่องด้านไอทีลูกค้าก็ตะเวนหาสินค้าไอทีทั่วโลกเลยแล้วอะไรที่มันดีอะไรที่มันเลิศลูกค้าเอากลับเข้ามานำเข้ามาให้คนไทยด้วยลิขสิทธิ์แท้ของแบรนด์นั้นเลยทั้งเคส iPhone เคส iPad เคส Apple Watch สายชาร์จฟิล์มกระจกใดๆลูกค้านำเข้ามาให้หมดด้วยลิขสิทธิ์แท้เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยหลายๆแบรนด์เลยโอ้โหเขาเป็นเหมือนแบบเอ้ยร้านที่แบบเป็นมัลติแบรนด์รวมกันเกี่ยวกับสายไอที yes. อะไรที่ดีอะไรที่ปังเขารวบรวมมาแบบถูกกฎหมายแล้วก็ราคามิตรภาพแบบ yes. มิตรไมตรีจิตถูกต้องเขามีหลายสาขานะเต๋ายังไงมีสาขาที่สตูดิโอเซเว่นไอสตูดิโอบานาน่าไอทีต่างๆถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปซื้อที่ร้านก็ยังมียังไงซื้อออนไลน์ได้ไหม Shopee Lazada LINE Facebook ได้หมดเลยแค่เข้าไปที่ Maitrijit Maitrijit Meet Maitri คือชื่อเขาเนี่ยอาจจะอ่านแบบหลายๆคนอาจจะอ่านเข้าใจผิดเนาะแต่เขาอ่านว่า Maitrijit Yes ไม่ใช่ Maitrijit 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 นี่ชื่อไทยขนาดนี้อาสงสัยตอนแรกเห็นว่าขายอะไรอ๋อนึกว่าขายขนมเนาะขายขนมอย่างขนมไทยขนมไทยเดินผ่านโอ้สายทองลูกชุบขนมไทยมงคล9อย่างแต่ว่าไม่ใช่เขาขายของไอทีเต๋ามีสำหรับทุกอย่างที่คนต้องการแน่นอนซื้อโทรศัพท์มาแล้วยังไม่มีอะไรยังมีหมดเลยใช่ไหมถูกต้องที่ไมตรีจิตมีให้ทุกคนได้เลยเขามีสาขาของตัวเองด้วยนะที่เซ็นทรัลเวสเกตแพชชั่นระยองแล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าฉันว่าแล้วโทรศัพท์เธอเนี่ยทำไมเคสมันเก๋ฉันว่าจะถามตั้งนานแล้วว่าเธอใช้เคสของอะไรวันนี้ก็ต้องเป็นของแบรนด์ไมตรีจิตจะเขาจะมีหลายแบรนด์ย่อยนะคือไมตรีจิตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าร้านไมตรีแบรนด์ใช่ที่นำเข้าสินค้าไอทีหลายๆอย่างที่แบบเป็นแบรนด์ดังของต่างประเทศอย่างถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องต้องสนับสนุนของแท้นะถูกต้องไมตรีจิตดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ติดไม่ให้ตุยคือเหรอโดลูกค้าสตีนเนี่ยนี่ My Drigit always your friends My Drigit always your friends ฉันแปลให้ Yes My Drigit จะเป็นเพื่อนสำหรับเราเสมอไม่ว่าเราจะทุกข์จะยากหรือว่าเราจะหาอะไรเราต้องการอะไรที่เป็นของดีราคามิตรภาพราคาแบบเพื่อนให้กันต้องคิดถึง My Drigitถูกต้องเดี๋ยวนี้สังคมมันยากหลายๆคนเป็นอินโทรเวิร์ตและไม่มีเพื่อนไมตรีจิต always your friend ก็ต่อมาทักไปคุยกับเขาต่อมาทักไปคุยกับไมตรีจิตได้เลยหรอถูกต้องถูกต้องทักไลน์ทักเฟซบุ๊กไปอันนี้ไมตรีจิตตอบได้เลยถูกต้องถ้าใครไม่มีเพื่อนไมตรีจิต always your friend ถ้าฉันแบบอยากไปกินข้าวแล้วไม่มีเพื่อนไปกินหมูกระทะฉันทักหาไมตรีจิตไมตรีจิต always your friend สนับสนุนถูกต้องแต่อาจจะไม่มีคนตอบไม่แต่ว่าถ้าอยากชัวร์ที่สุดทักไปถามเขาเรื่องไอที yes ไม่วันนี้ไม่มีเคสสวยๆไมตรีจิตถูกต้องเคส iPad ไมตรีจิตถูกต้อง Apple Watch เคส Apple Watch ไมตรีจิตแล้วคนนี้โทรหาไมตรีจิตได้ไหมถ้าสมมติแบบอยู่โรงพยาบาลแล้วแบบวันนี้ว่างมากเลยอ่ะไม่มีเคสโอ้ได้ไมตรีจิตมีเคสให้คุณ always your friend เคสโทรศัพท์เคส iPad เอาไว้อ่านเท่านั้นศึกษาข้อมูลแล้วก็อ่านหนังสือนั่นเองถูกต้องหาซื้อได้แล้ววันนี้ไมตรีจิตมอบสิ่งนั้นให้ IoT Art ทุกคนมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในประจำวันอ่ะถูกต้องทั้งเคสโทรศัพท์เคส iPad แอปเคส Apple Watch สายชาร์จฟิล์มที่ไมตรีจิตเอาง่ายๆนะพวกเธอถ้าพวกเธอคิดถึง reaction เรื่องหมอพวกเธอคิดถึงช่อง Earth Touch Channel yes แต่ว่าพวกเธอคิดถึงอุปกรณ์ IT พวกเธอต้องคิดถึง My 3G, 3G.
always your friends เลิศเดี๋ยวเรามาดูทริอาจกันดีกว่า EP 8กันเลยว่าเรื่องราวความรักของพี่ตีและน้องต้อนเนี่ยจะดำเนินต่อไปยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเขาย้อนลูกไปไกลมากไกลกว่าเดิมอาทิตย์นึงจะไปจีบไปชนะสายเขาโอ้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไปทำอะไรมาวะไม่รู้ไม่ความรักก็ได้ขึ้นหน้าขึ้นหูอะไรของมึงเสียงต้นเป็นยังไงบ้างล่ะเรียนใกล้จบแล้วล่ะนี่ก็อยู่ในช่วงใกล้สอบนี่พี่มาได้ไงวะพี่แค่คิดถึงเราเฉยๆแล้วก็มาหักหน้ากูกลางงานแบบนี้ด้วยก็มึงขโมยงานกูไปอ่ะมีการแล้วหนึ่งการถ่ายทำเรื่องเนี้ยต้องอัดฉากหนึ่งซีนหนึ่งอ่ะต้องอัดหลายๆสถานการณ์แน่เลยเพราะว่าเนาะมันหลายรอบไม่ขาดจานรอบเดียวแหละแต่หลายๆบทพี่แต่จะพูดแบบฉากละพันครั้งแล้วก็ตัดที่มันไม่เหมือนกันมาถ้าฉันเป็นคนเก่าฉันนึกไม่ออกอันเนี้ยเป็นคนแสดงก็นึกไม่ออกแต่คนเขียนบทเก่งนะฉันก็คิดพล็อตเรื่องแบบนี้ไม่ออกเพราะเราโตมาครับดังให้ตบตีที่อื่นมาตั้งหลายเดือนทีนี้ก็ยังยุ่งไม่เปลี่ยนเลยนะคะนี่จริงอย่างนี้สนิทจากการเรียนเพิ่งผ่านตัดเคสหนึ่งมาค่ะ explore lab รีดตั้งหลายสุดแน่แสดงว่ายายแฟนเก่าเนี่ยเป็นหมอสารแต่บุคลิกไม่เหมือนหมอสารเนาะชอบเหมือนหมอตา yes หมอเป็นหมอไอ้ไมเนอร์ใช่เป็นไมเนอร์เป็นทรงไมเนอร์เพราะว่าแต่งหน้าทำผมถูกผมเนี่ยต้องดรายต้องดรายนะไม่งั้นไม่ตรงได้ขนาดนี้ต้องดรายมาแล้วหน้าเนี่ยต้องใช้เวลาแต่งประมาณ30นาทีต้องกว่าจะแต่งแบบไม่แต่งได้อะซึ่งสารเนี่ยไม่น่าจะใช่อาจจะไม่มีเวลาเมคอัพถูกต้องถ้าเป็นสารอาจจะต้องเป็นแบบเดนซี่เดนซี่สูงๆถูกต้องหรือไม่ก็ต้องระดับสตาร์คิดนี่แล้วก็สกรีนกว่าจะผ่าตัดเสร็จนะคะเล่นของสมุดแรงเลยค่ะขนาดปานแอนเชอรี่ขนาดนี้ยังเอาอยู่เลยสกรีนไม่เหมือนแหมเนาะพี่ตินเดี๋ยวชมเดียขนาดเดียก็เสียสิค่ะเดียนี่คือทำเองปลายผม15เซนไม่ดีนั่งคุยกันตั้งนานแล้วทรงแน่นขนาดนี้ไม่รู้จักกันเลยหมอไม่เนอะพี่ชิเนียนะคะเป็นเรซิเดนต์ปี2ศัลยกรรมค่ะเห็นไหมเราเดาถูกผมชื่อต้นครับเรียนบริหารอ้าวเด็กว่าเรียนหมอด้วยกันสิไม่อยากรู้ว่าพี่ปิ๊นรู้จักเด็กคณะอื่นด้วยก็รู้จักยีเดียเนี่ยเป็นคนพูดแบบคำแต่ละคำแบบเต็มปากเต็มคำเนาะสเตรสทุกคำที่พูดออกมาไม่มีคำไหนที่ไม่สเตรสถูกต้องไม่รู้เลยนะคะว่าพี่ตีมเนี่ยมีเพื่อนเป็นน้องต่างคณะด้วยยีเดียเลยต้องสิใช้ได้เลยนี่หลังจากยีเดียเนี่ยสั่งพี่ว่าสองสามแก้วพี่จริงกินอะไรสองสามแก้วเออพี่ไออาร์ไม่ทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วมันก็โทรบอกแม่ให้มารับแล้วเออว่ะลืมเลยอ่ะไม่ลืมได้ไงก็มาแต่คุยว้าแต่เย่ตอนนี้ไอเดียนี่เด่นมากเลยนะไว้เจอกันใหม่เมคอัพนมเมคอัพไม่ได้ทำง่ายๆอะไรแบบนี้ไม่นัดกันบายงานนมเมคอัพให้เมคอัพถูกต้องงานผิวเนี่ยเดียเออแต่งนานเลิศฟังเป็นอะไรไปเนี่ยหึงมันเนี่ยกราบพี่กับพี่คนเมื่อกี้เป็นอะไรกันว้ายคนปกติเขาอะไรเขาแบบเป็นแฟนเก่านี่ทำไมโอเคแล้วเลิกกันทำไมอ่ะเห็นเมื่อกี้ก็ดูคุยเข้ากันดีออกแต่ดูคุยไม่เหมือนแฟนเก่าไม่เหมือนทำเหมือนตอนนั้นเพื่อนแบบเพื่อนสาวดูไปกันไม่ได้อะเลยเดียดูกันไหนกันไหนไปกันไม่ได้แน่นอนง่ายๆแบบเคมีไม่เข้าอย่างนี้ก็คงจะกลับไปคบกันง่ายๆเหมือนกันละมั้งเอาไปถึงก็ถึงไปได้ยังไงล่ะเธอไปถึงหมดงองอนขนาดนั้นได้ไงเนี่ยเธอลืมรอยใหม่แล้วหรอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครนะสปาร์กออกต้องดนตรีเสียงดาวเจอเรื่องยุ่งทั้งวันแล้วไปหาอะไรทำที่มันผ่อนคลายดีไหมชุดไปไหนเนี่ยพอดีพี่มีสถานที่หนึ่งที่อยากให้ตอนไปด้วยจะไปนะ
ต้นสุ่มเสี่ยงนะเนี่ยน่ากลัวมากให้ยายอ๋อช่วยหน่อยจ้ะวิ่งอย่างเดียวลูกยายอ๋อยายต่ออู้อ่างแก้วแน่เลยทำไมพี่ถึงอยากพาผมมาที่นี่ล่ะเออน้องเขาตกใจดินึกว่าจะพาไปที่อื่นที่นี่มันเป็นที่แรกที่พวกเรามาเที่ยวด้วยกันไงอ๋อเคลื่อนเหรอบนรถกับคอนเทนเนอร์คอนเทนเร็วมากบินกับอะโหลอะโหลบินด่วนเนาะแต่ว่าถ้าพี่อ๋อที่มอขอพี่อ๋อจะชวนไปที่ไหนให้เธอถ่ายเป็นอ่างน้ำแบบนี้เหมือนกันสาพลาสติกถูกต้องสาพลาสติกถูกต้องตำนานของชาวมอขอใยอ๋อถูกต้องทุกพื้นที่ของสาพลาสติกมีแต่อ๋อใช่วิ่งไปเนี่ยมันเป็นสระน้ำที่เอาไว้วิ่งเธอแต่วิ่งไป10เมตรเราก็จะเจอซากอารยธรรม1ชิ้นวิ่งไป10เมตรเราก็จะเจอซากอารยธรรมอีก1ชิ้นเออตอนกลางวันวิ่งได้แต่ตอนกลางคืนทำไม่วิ่งน่ากลัวมากไม่รู้จะชนอะไรสุ่ม4สุ่ม5ไม่รู้ว่าเธอจะโดนฉุดหรือเปล่าใช่มั้ยถ้าใยอ๋อชวนที่ขอนแก่นเยอะชวนเดี๋ยวอ๋อต้องชวนไปที่สระพลาสติกแน่นอนแต่ไม่รู้ถ้าอยู่เป็นอยู่เชียงใหม่เยต่อจะชวนไปไหนต้องถามเยต่อเพราะเราไม่ใช่คนเชียงใหม่อ่ะมาพี่สอนปลามาอีกครั้งนะพี่ทำได้ไงอ่ะชื่อเขาอะไรบ้างนะเขามีเยื่อใยสัมพันธ์กันตั้งแต่เด็กเลยทำได้ไงโอเคโอเคอันนี้มั้ยแคนนักแสดงได้เหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งตีคนหนึ่งแบบไทยๆพ่อหนูบอกว่าบ้านตีอยู่ขอนแก่นอ่ะเป็นคนขอนแก่นมาเที่ยวเชียงใหม่แต่แม่ก็ยังอยู่ขอนแก่นพ่อกับแม่ว่าอันมาเที่ยวมาหาเพื่อนเนาะตอนเพื่อนสนิทกันเฮ้ยชนะแล้วตอนเด็กพี่ดิ้นเข้มเลยเอกชนะเขาเอกโกงแล้วเล่นแรงไงอยากได้ก็แบวเองแล้วกันเฮ้ยหาเอ้าปล่อยเด็กเล่นน้ำสองคนอ๋อชีจมน้ำเพราะเหตุนี้เองมีที่มาที่ไปเข้ามาไหมครับน้องเอกจมน้ำน้องเอกมาพี่ด้วยน้องเอกจมน้ำน้องเอกจมน้ำเข้ามาไหมครับน้องเอกจมน้ำเห็นผมไหมตรงมาหน่อยน้องเอกจมน้ำปล่อยไก่เลยทิ้งไก่เนี่ยเอกเอ้าเอกลูกเอกน้องน่าจะไม่เป็นละน้องบีบปากได้เอกน้องอเล็กเอกเอกได้ยินพ่อไหมลูกเอกได้ยินพ่อไหมลูกเอกปฏิหารไปเก็บผู้จับแมวเอกดูสิแต่ก็ได้ช่วยน้องทีอย่าให้น้องตายเลยนะครับช่วยให้น้องเอกฟื้นขึ้นมาด้วยเถอะครับโอ้ก็เลยมีอันนี้กันหรือว่าพี่มอนิสเคเนี่ยเป็นเจ้าที่อยู่แถวเนาะอ๋อเขื่อนอ๋อเป็นไปได้นะเป็นเจ้าที่อยู่แถวเขื่อนเป็นไปได้แล้วก็ตามมาแล้วก็ตามมาเขามีผูกพันกันอ๋ออันนี้ไปบนไว้ไงใช่เหมือนแบบไปบนไว้แบบศาลเจ้าพ่อเขื่อนถูกต้องเขื่อนภูพิงค์ใช่เป็นพยานเป็นพยานหลักอู้พี่บอนี่เจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าป่าแล้วก็โอ้เป็นรับคำสัญญาไว้เป็นพยานหลักนี่เองโอ้โหพี่มอริสเฮอยู่ในป่ามาก่อนถูกต้องถูกต้องอะไรอ่ะไม่ชอบเหรอฝังใจไงตายใครจะไปชอบล่ะที่จะฟื้นได้ไงไม่น่าฟื้นผมเกือบตายอยู่ที่นี่พี่ก็รู้นี่แล้วทำไมพามาที่ที่เขาเกือบตายมันโรแมนติกเหรอตีนก็ทำหน่อยพี่ตีนเชียงใหม่มันก็มีหลายที่ที่น่าไปอ่ะเนาะคาเฟ่เอ่ยอะไรคาเฟ่เนาะโรแมนติกโรแมนติกอ่ะเอออ่านแก้วมอทองเออจริงเออพี่ตีนเลือกจะพาคนที่จะมาเดทครั้งแรกพามาที่ที่เขาเคยตายตายเออมันไม่ร่นมันติกอะดีตีนเนี่ยนักวานเนี่ยเป็นหนูหนูกลัวเนี่ยเหมือนจะโทรมาฆ่าอีกรอบเออพี่ถือว่ายังโชคดีนะที่ตอนนั้นพ่อพี่ช่วยผมไว้ทันนะไม่งั้นผมคงตายไปนานแล้วจริงๆตอนนั้นมันก็เป็นความผิดของพี่ด้วยแหละพี่ก็รู้สึกผิดมากคิดว่าต้องช่วยตอนให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
ต้องมีออร่ามากเลยต้องแล้วน้องตีเนี่ยออร่ามากเลยอ่ะกลับกันเถอะผมไม่อยากจะปิดจะตายพี่ผมหนูข้าวแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งตอนที่บ้านเลยแล้วกันเนาะเอาทีนี้ไม่พาเขาไปต่อเขาไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับเขาก็อ่อยมาขนาดนี้แล้วว่างั้นพี่ช่วยพาผมไปหาเสือดำหน่อยได้ปะเขาไปตามหาแมวกันอีกแล้วเขาไม่อยากกลับบ้านนะพี่ตีนเข้าด่วนได้ดีเดี๋ยวพี่พาไปงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านพี่เลยแล้วกันเนาะว้าไปติวกันเออนี่แต่ว่าผมลืมเอาหนังสือมาชวนไปบ้านชวนไปบ้านแล้วนี่เราไปเลี้ยวรถมาอีกทางเลยถือว่าไหวตัวทันได้ครับคุณหนูต้นว้าได้หมดเลยครับว้าไปแล้วสปากันใหญ่เวอร์เธอมีพี่ราบนะตินฝากด้วยนะครับว้าวพี่ต้องใส่ชุดสครับว้าวช่วยไอ้แก๊ปกูมีเรื่องช่วยหน่อยวันนี้ผมไม่ว่างพี่บอกให้พี่ตินช่วยดิแอบเซลนะเนี่ยแอบเซลเนี่ยลากเขาเข้าห้องบอกมีเรื่องให้ช่วยหน่อยมีแค่มึงเท่านั้นที่ทำได้ว้าวแค่นี้เลยเหรอพี่ใช่กลางห้องฉุกเฉินเลยว้าวฉันรู้นะพี่ออมว่าพี่ออมคิดอะไรอยู่เธอเตรียมปฏิบัติการแล้วคิดอะไรคิดเหมือนกันก็คือคิดว่าพี่สินให้แบบดึงผมงอกให้หน่อยดึงผมงอกให้หน่อยเนี่ยมันโป๊ไงเวลาตรวจเดี๋ยวคนไข้แบบเห็นมาเรามีผมงอกพี่โอไปคิดอะไรเยอะจะไปดึงผมงอกกลาง ER ก็ใช่เรื่องเขาก็เลยดึงเข้ามาต้องแหมหรือว่าฉันรู้ละอะไรพี่ตินโทรศัพท์เคสแตกชัวร์หรออ๋อก็บอกว่าพี่สิงโทรศัพท์เคสแตกว่าเธอไปสั่งมิตรไมตรีให้พี่หน่อย yes ไมตรีจิตไปสั่งไมตรีจิตให้หน่อยมันมีเคสหลายอย่างนำเข้าอายคนไงไม่กล้าให้เห็นก็ต้องมาแอบเปลี่ยนเคสกันในซุ้มในม่านไม่ต้องเห็นต้องอายเลยดีจะตายมีไมตรีจิตต่อกันเลยไอ้แก๊ปไว้เขาจะจูบเธอแล้วโอ๊บพี่อ๊อบว้าเธอเสียอาการแล้วอ่ะอาการแล้วอ่ะช่วยติดต่อพ่อมาให้กูหน่อยดิเออพอดีกูมีคนไข้ที่อาชีพรอบๆผิดหวังนะน่าผิดหวังนะไม่แกเรื่องแบบนี้แกต้องช่วยแกไลน์หากันไหมมันคิดจริงนะพี่สิงไม่มีอะไรครับแล้วมันต้องเป็นพ่อผมเลยอ่ะที่วางมาสวดที่นี่ดิอย่ามาเล่นกับไฟนะเกี่ยวกับอาจารย์สักแต่พาอะไรเนี่ยโดนจับได้หมดดิแกไม่คิดว่าคนจะแอบได้ยินหรอแกพวกเธอแอบไลน์ไหมล่ะจริงพวกเธอแอบเสี่ยวกันขนาดทำหลับหลับล่อๆขนาดเยอะพี่ต่อยเขาไปเมากันแล้วพวกเธอปิดม่านมาคุยกันเนี่ยพวกฉันเอาไปเมากันแล้วอินเทอร์นเอาไปเมากันแล้วไม่กล้าออกจากม่านเลยทีนี้ทำหลับหลับล่อๆอีกเฉาเนี่ยพี่โอ๊บแต่บ้านสวยเวอร์จริงบ้านแพงมากนายเสือดำเป็นไงบ้างครับไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมสองมือหน่อยสิสองมือหน่อยเฮ้ยแล้วสีบราสีบราบันไดขับไปแล้วอุ้ยบันไดขึ้นแบบราชินีมากพี่เลี้ยงแมวด้วยเหรอใช่นี่ใช่เปอร์เซียปะเนี่ยใช่ชื่อสีบ้าขออุ้มหน่อยดิว้าวโอ้โหสีบ้าสวัสดีครับสีบ้าพี่สีบ้าอยู่ไหมเฮ้ยกับบ้านพี่ใช่ไหมกลับไปท่านอยู่ไม่ใช่เหรอมาให้ไปทำกับข้าวไว้ว้าจะไปทำเมนูอะไรเนี่ย
เร็วช่วยกันหน่อยจะได้เสร็จเร็วยายพี่ตีลาปรับแล้วรอดทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้เออผมทำกับข้าวไม่เป็นหรอกนะเออเฮ้ยก็รู้ว่าทำไม่ค่อยเป็นนี่ก็เลยจัดเมนูง่ายๆมาให้ไงต้มมาม่าเมนูอะไรอ่ะไข่เจียวโอ้ยชวนกันไปทำไข่ไข่เจียวคนใดที่ถูกเจียวว้ายเหรอไงก็ตอกไม่ใช่เหรอตอกลงขอบแล้วค่อยบิดอย่างนี้ฉันจับยีต้อนตีนะทำบ้านฉันลงว้ายเต่าเขาตอกไข่แดงกันแล้วไม่ปรุงหรอว้ายเฉลยโอกาสสุดทำไมเหลือเหลือแค่มียาพี่ตีนหรือว่าแบ่งไว้กินแบ่งให้ชีบ้าไปแล้วหรอไม่ที่เหลือไม่หมดแต่แบบจีบกันอยู่เหรอนะโอ้ยมึงนี่หล่อนะเนี่ยเจียงใหม่ต้องพี่ถามแล้วนะดิต้นกับเพื่อนที่ชื่อลิฟมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านี่พี่จะถามถึงมันอีกทำไมเนี่ยป่าก็เห็นทะเลาะกันก็กลัวจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอ่ะก็ตัวมันเองนั่นแหละที่เป็นปัญหาทีแรกบอกอยากจะทำโครงการสตาร์ทอัพให้ที่บ้านผมก็พยายามเข้าไปช่วยมันสุดท้ายมันก็ออกจากทีมไปเองพอถึงวันนี้ก็ตั้งใจมาแหกหน้าผมการงานอีกแต่ว่าลิฟบอกเราว่าต้นเป็นคนขโมยงานเขาไปนี่มันยังไงกันแน่วะเนี่ยใช่เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำต้นใจเย็นก่อนนะพี่ว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ชีวิตคนเรามันสั้นนะจะโกรธทะเลาะอะไรกันพี่ว่าก็รีบเคลียร์ดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องค้างคาใจกันแบบนี้ถูกต้องลดหย่อน 15% นะโอ้โหใจกลางแล้วอย่าปาเก่งใจเย็นๆโอ้โหเทพทูหรือเปล่าเนี่ยมึงโอ้โหโอ้โหเคมีลิกกับต้อนจะเข้ากันไหมว่าเขาแบบเคยเป็นแฟนเก่ากันเนาะไม่ลงตัวเป็นไปได้นะมา 10% ประมาณนั้นเลยมึงแต่ตอนนี้มึงใครครับนี่ดูเขามองสายตาเนี่ยเขามองสายตาน้องนี่นี่นี่ว่าเขาเป็นแฟนกันสามชุดไม่เป็นไรต่อนี่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 เดี๋ยวมีอะไรเกมนะไม่ได้ชื่อกูไปแค่ไปเดี๋ยวจ้าขอดูแป๊บหนึ่งเพื่อนรีบวะทีละแป๊บฮะกูวะเขาเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนสามคนมีว้ายเลิศเนาะยี่ต้อนนี่ก็เหมือนแบบหล่อหล่อผมว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันก็ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วผมว่าพี่ไม่ต้องพูดถึงมันอีกนะเดี๋ยวต้นแล้วทำไมกลายเป็นฉากงอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ไม่ลงตัวการที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้เราไม่ต้องเสียใจทีหลังนะพี่พูดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เข้าใจนะก็คือถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องฮะถ้าทำไปแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเสียใจไม่เข้าใจยากตรงไหนเออไม่ถึงว่าพูดอะไรไม่เห็นเกี่ยวกับชีวิตเลยมันเหมือนพี่ติ๊กไปบอกอนาคตไงตอนไม่เห็นได้ทำอะไรเลยตอนเนี้ยเพราะว่าอนาคตเนี่ยตอนจะทำหนังสือดีกว่า
พี่ตินก็มอบคำคมคำงงให้กลับไปนอนคิดนั่นเนี่ยข้อนี้สำคัญมากต้องไฮไลท์เอาไว้เลยนะพี่ติวในมืดเนาะมืดสุ่มเสี่ยงมากตินตอนอาบน้ำแล้วเพราะว่าทรงผมลงแล้วไว้ถ้าฉันลืมตามาเห็นคนมองฉันฉันจะกลัวนะวิ่งกลับบ้านด่วนเนี่ยกายต้อนเนี่ยปังทุกมุมอ่ะจริงชมพูสวยมากจริงหน้าฮิปเป็นไปนอนได้แล้วไม่ไหวแล้วว้าพี่ตีนไม่กลับหรอเขาไปนอนแล้ววะพาเขาไปเอ้าไม่กลับทำไมนอนด้วยกันล่ะเยตินแอบเสียวเนี่ยมันจะแปลกแล้วนะเฮ้ยนอนกับเขาว่ะไปตกลงปุงใจกันตอนไหนเนี่ยฮะเขาเราไม่ได้รักเขาหายใจช้าไม่เป็นไรต้นมองหน้าพี่ต้นมองหน้าพี่ต้นมองหน้าพี่ต้นพี่อยู่นี่ต้นพี่อยู่นี่โอ้จอลายสวยมากมุมนี้มุมเคยไม่ตายค่อยๆช้าลงอีกช้าลงอีกจอลายแบบฉันงงอ่ะทำไมพี่ติ๊มมานอนกับซอนเลยหรอเดี๋ยวว่าจะมาติวกันแล้วแยกย้ายกันกลับอ่ะมันจบแบบนี้เต่าจริงร่วมหัวร่วมหางแหละ100%ว้ายเขากอดกันแล้วเต่าตีเหตุการณ์จริงไปรอดฉันฝันว่าผมตายเอ้าพี่มอริสเคเขาฝันเจ้าที่มาทวงน้ำโดนรถชนเอา PTSD เอาเจ้าที่มาทวงเราต้องหัวใจวายชีมีลิมิตต้นพายแต่พี่รู้ไหมหมอต้นพายกระซิบว่าอะไรที่แปลกนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆใช่ไหมครับชีวิตมันตัวมากผมฝันเห็นพี่ทุกครั้งที่ผมตายเลยในฝันพี่มาบอกผมว่าผมกำลังจะตายตอนไปตอนจะตายนี่พี่พูดได้ความทรงจำเข้ามาด้วยอ่ะไม่ใช่ตอนคือมอริสเคไม่ใช่เรื่องตั้งแต่ EP 1ถึง EP 8อ่ะคือเล่าความฝันของเยตอนหรอที่ทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นคือฝันใช่ความเป็นจริงเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วนอนด้วยกันนอนด้วยกันแล้วต้นฝันแล้วต้นฝันแล้วหลอกฉันมาดูมันจะ8 EP เยตอนฝันว่าเยตอนบนรูปหรอเธอแบบนี้แน่นอนคือเรื่องทุกอย่างไม่จริงให้ฟังเออโอเคเขาว่าเป็นแฟนกันมาอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไปตีด้วยกันแล้วเขาไปนอนด้วยกันแล้วเยตอนก็ฝันพอเยตอนฝันปุ๊บมันก็เป็นตูเป็นตะ1 2 3 4 5 6 7 8 7โอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นจริง2คนนี้รู้จักกันตั้งแต่เด็กเป็นแฟนกันคบกันมานานติวหนังสือให้กันทั้งหมดที่ผ่านมาคือความฝันที่เกิดในคืนเดียวที่เอามาแตกเป็น7 EP โอ้แล้วเยตันเป็นฝันเป็นตูเป็นตานะแน่ๆเลยเธอเยตันคนแต่งนิยายเรื่องนี้ต้อง
100% ไม่มีชายอื่นผมรู้สึกว่าเหมือนมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ต้องฝันฝันเป็นจริงเรื่องทุกอย่างในความทรงจำยังเป็นเพียงแค่ความฝันนะเอ้าเฉลยแล้วบอกแล้ว7 EP ที่ผ่านมานะฝันนะทุกคนเรารีแคปความฝันของต้นไปได้ถึง7 EP เลยเหรอเนี่ยเก่งมากนะเนี่ยพี่พูดแล้วนะว่าจะอยู่กับผมนะพี่สัญญาพี่จะดูแลต้นเองนี่ไงต้นไม่ต้องกลัวแล้วนะเรียบมาโรงเรียนพี่ตินเวลาช่างเนี้ยหลังจากติวกันบ้านแผงเป็นไงบ้างเนี่ยจะสอบแบบว่าเนี่ยมึงฮะขนาดปวดนิดหน่อยว่ะแผงแค่นี้ทำเลยดีแล้วงามึงค่ะชูซี่เฮ้ยแพ้มึงจะคอยห้องต่อเหรอพอเลยดิวะจะแพ้ตายใจไม่ถึงเลยไอ้แพ้นี่ไอ้แพ้พวกมึงอยากทำอะไรก็ทำกันเลยนะกูไม่เอาด้วยอ่ะอ๋อถ้าเกิดโดนจับได้ขึ้นมามันไม่คุ้มนะเว้ยไม่ได้ดิมึงก็มึงนั่งต่อกูมึงก็ต้องส่งคนให้วินที่นั่งข้างมึงไงทำไมอ่ะพวกมึงก็หาทางกันเอาเองดิวะก็แค่ส่งให้กูเองปะวะแค่นี้ช่วยเพื่อนไม่ได้ไงโอ้มึงก็ช่วยมันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพวกกูขอไปเตรียมตัวกันนะจะรอพวกเธอกำลังใช้มิตรภาพในทางที่ผิดแต่ถ้าเธอจะใช้มิตรภาพในทางที่ถูกต้องก็ต้องมีมิตรไมตรีหรือว่าไมตรีจิตเท่านั้นไปซื้อชวนกันไปซื้อ IT Gadget ดีกว่าที่ไมตรีจิเดี๋ยวนี้เลยนี่ไมตรีจิเขามีหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่มีโพยข้อสอบผู้ที่ไปทำนี่ไม่ถูกต้องไปซื้อเคสโทรศัพท์มาใช้พวกสายชาร์จนะพวกฟิล์มติดกันรอยมาใช้ที่ไมตรีจิตอันนี้คือการใช้มิตรไมตรีไมตรีจิตเพื่อความถูกต้องเพราะลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นไมตรีจิตอ่ะรบกูนี่แป๊บนะอ้าจะไปไหนอ่ะมึงเอลิสเอลิสเมื่อวานเนี่ยกูขอโทษนะตอนก็เป็นคนดีอยู่เตรียมกลับได้แล้วไม่จำเป็นเอาไอ้มึงเรื่องแผนมึงเป็นไงบ้างขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมึงไม่ต้องขอโทษกูหรอกแค่มึงไม่เป็นไรกูก็ดีใจแล้วอะไรนั่นแน่คราวหลังก็จะทำอย่างนั้นอีกนะหายไวๆล่ะนักศึกษาเข้าห้องสอบได้ครับเขาดีกับเราเขาเป็นเพื่อนสนิทกันกวนกันสะกดกันไม่น่าทำข้อสอบไปบริษคุณมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับกระดาษแผ่นนี้หรือเปล่าอ๋อซาเยตอนไม่ได้ทำแต่คนอื่นทำ
ไม่ตอนตัวไม่ได้หรอกแต่เล่นตั้งแต่ช่วยก็ได้ดูวาริศคุณมีอะไรจะพูดไหมคุณมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับกระดาษแผ่นนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่ของผมนะครับอาจารย์แต่มันอยู่ที่โต๊ะเธอนี่เธอจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงผมไม่รู้ครับอาจารย์ผมไม่ทราบครับอาจารย์จำเป็นต้องปรับเธอตกวิชานี้ตามกฎของมหาวิทยาลัยนะแต่อาจารย์ครับมันไม่ใช่ของผมนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะการที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องนะจะทำให้เราไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะอาจารย์ครับผมยืนยันให้ได้ครับว่าโพยอันนั้นไม่ใช่ของวลิศงั้นหรือว่าสองคนนี้เอ้าอีกคู่เหรอเนี่ยบอกโพยนั้นเป็นของลูกแพรจะดีเหรอวะกูก็แค่พูดความจริงอะอาร์ตถ้ากูไม่บอกความจริงไอ้ลิศมันก็ซวยเปล่าดิวะมึงไตลูกแพรกับวินอ่ะมันเพื่อนเรานะเว้ยเพื่อนกันก็จริงแต่ว่าถ้ามันทำไม่ถูกก็ต้องยอมรับหรือเปล่าอีกอย่างนะเราก็ทำผิดต่อยลิฟมาตั้งเยอะแล้วกูเป็นห่วงพวกมันสองคนอ่ะยังไงมันสองคนก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะเก็บของงอนงอนไว้ตั้งแต่ที่ผมฝันเมื่อคืนจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นแล้วฝันเป็นจริงไม่รู้ดิหรือผมกำลังเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าต้องอันนี้ต้องพบจิตแพทย์ด่วนหรือว่าหนูป่วยทางจิตวะพี่ตอนเย็นนะตีนเธอไม่รู้หรอกเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าระบบสมองหรอกนะเอาตีนเธอไม่รู้นี่คือส่งตัวด่วนเพราะว่าเป็นตูเป็นตาเลย7ชั่วโมงไม่รู้ว่าถ้าพี่พูดไปฝันตลอดคืนต้องจะเชื่อพี่หรือเปล่าเสร็จเราจะดูเป็นบ้ากันหมดเลยเราเราสองคนสองคนสิ่งที่ต้อนเห็นนะคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะอะไรวะพี่พูดอะไรแปลกจริงวันที่18เวลา4ทุ่ม55นั่นคือเวลาตายของตอนเฮ้ยไม่ได้ฝันเลยพี่รู้ได้ไงเอ้าไม่รู้สิพี่รู้ดินี่ไงมาในคนที่ผู้รู้ผู้เชิญวิญญาณพี่คือคนที่พยายามช่วยตอนให้ตายไงพี่พูดอะไรวะเนี่ยเขาเริ่มเชื่อกันแล้วเชื่อใจกันแล้วเพราะว่าเขารักกันแล้วเย็นนี้มาหาพี่ที่โรงพยาบาลนะแล้วพี่จะบอกความจริงตอนทุกอย่างแท้ๆยังต้องมาลงแก้เทอมหน้าอีกเนี่ยแล้วกูจะบอกพ่อกูว่ายังไงอ่ะว่ากูไม่จบปีนี้อ่ะกูไม่ต่างกันปะแม่พ่อเชื่อต้นคนเดียวเลยถ้าแม่กูปากแต่แรกก็จบละไม่ได้กูไม่ยอมหรอกนะยังไงต้นมันก็ต้องชดใช้เออกูเอาด้วยเอามึงอีวินมึงดูนะผู้ชายนั่นใครวะพี่ฮาร์ดนี่เลิศโทรศัพท์เย็นนี่มึงคิดว่าผู้ชายไม่เลิศอีกนิดนึงลูกแพรฉันรู้แล้วเธอนี่บูดหลายอย่างนิสัยเธอก็บูดเคสเธอยังบูดอีกเธอต้องซื้ออันใช้อันนี้แล้วไมตรีจิตเธอไม่มีไมตรีจิตเธอเลยผิดพลาดหลายอย่างเดี๋ยวนี้เขาใช้เคส IT gadget จากไมตรีจิตเพราะเธออยากให้คนแบบดูเธอว่าเป็นคนดีเธอต้องใช้โทรศัพท์เคสแบบนี้ถูกต้องเท่านั้นไมตรีจิตเท่านั้นอย่างนี้โอ้โหดูสวยดูแพงและดูมิดไมตรีอันนี้เธอดูเป็นมิจฉาชีพอะลูกแพรถูกต้องนี่เราเสกยังต้นจะโดนเมาว่าอย่างไงถ้ามีรูปนี้หลุดไปแล้วมีข่าวว่าคู่รักแห่งปีเห็นที
จะต้องแยกทางเออจะหมดสกรอนแล้วแหละเขาฟ้องเธอได้นะใช่พี่ไปเอากุ้ยมาทำหัวน่ะเขาฟ้องเธอได้ลูกแพรเธอไปโพสใน Facebook หน้าเขาฟ้องเธอได้เธอไม่ฉลาดเลยอ่ะลูกแพรไม่คุยนะแซ่บอยู่นะเมื่อกี้เออแซ่บกว่าเธออีกแต่ในชาร์ตเนี่ยมันก็บันทึกไว้ว่าผ่าตัดออกไปแค่เนื้องอกที่ต่อมหมวกไตเนี่ยครับแต่ดูจากผลแลบก็ปกติดีนะครับอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ไหมพ่อถูกต้องไอ้แก๊ปถ้าวันหนึ่งมึงตื่นมาแล้วไตมึงหายไปข้างนึงมึงจะไม่รู้สึกเลยว่าไตมึงหายไปไหนอ่ะเออก็จริงไตเรื่องนี้โยมโดนด่าโดนด่าอ่ะโยมเป็นแค่เนื้องอกน้องไม่ยอมนะพี่พยายามแล้วล่ะที่จะปลอบใจมึงไม่ต้องห่วงพี่ติมช็อตฟิวอยู่ที่สิ่งเรื่องฟ้องร้องเองเราเนี่ยมีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดอาจารย์ศักดิ์ได้ผมว่าผมคงไม่มีปัญญาไปต่อสู้อะไรเรื่องพวกนี้หรอกครับเฮ้ยเข้ามาดิหรือว่าแม่มันขายขอบคุณทุกคนเลยเนาะฉันว่าน่าจะเป็นแม่ขายแต่ผมสบายดีว่าชีไปวีนแม่เออแล้วชีดูชีรู้อันนี้เดี๋ยวดิเฮ้ยมันแดงใช่ใช่แต่ว่าชีรู้แล้วเนี่ยเฮ้ยพี่สิงห์หยุดเธอปกติคนปกติน่าจะเอายิ่งพี่ไปพูดตอนเนี้ยน้องเขาจะไม่สบายใจเอานะเว้ยจะห้ามกูทำไมไรแก๊ปยังไงกูจะช่วยน้องเขาได้เขาไม่อยากให้ช่วยอะแก๊ปเข้าใจแต่พี่ให้เวลาน้องเขาหน่อยดีเมื่อกี้พี่ไม่เห็นหน้าน้องเขาหรอน้องเขามีประวัติกินยาคลายกังวลอยู่นะเว้ยพี่พี่ไปพูดกดดันอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรวะเออจริงสิ่งเป็นไงล่ะพี่สิงห์รอจริงวันนี้ใครจะมาหาเหรอคะหมอตีนเลิศก็น้องคนนั้นแหละไอ้คุณรักเลิศคนหนุ่มเลิศร้อนเขาไปกันไวจริงๆเลิศตอนนี้ไปกันถึงไหนแล้วไหนเล่าที่ฟังหน่อยข่าวมากผลิตศึกกันหรือยังผลิตอะไรผลิตศึกอะไรดูจากทรงนะอีกไม่นานเรียบร้อยแน่ๆ 100% พี่ตีนคะยีเบลเอ้ยยีดีค่ะเดียเกินเบอร์หมอสันไปเยอะมากอยู่เทียมามาทำอะไรที่นี่อ่ะมาหาพี่ปิ่นนั่นแหละค่ะว่างแป๊บนึงไหมเดียอยากปรึกษาการทำงานร่วมกันของสันกับเอไอไหนเราจะปรึกษาอะไรจะพูดมาเดนสองไปเธอจะปรึกษาอะไรคือไม่นานหรอกนะคะเธอไปหาหมอหน้าภาคเธอหนุนเธออย่ามาข้ามไม่เนียนแน่มันเดียวเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งน่ารักนะก็ได้จ้ะโอเคเยเดียเนี่ยซีนเธอแย่โจเดียเขาดูออกกันหมดแล้วเนี่ยเอาเยเดียเธอเป็นตัวละครชาวบ้านนะเออเยเดียที่จะหยิกเธอหยิกที่เธอทาตีนข้างในปากแดงแบบสีเลือดตกอ่ะทำไมเธอไม่ทาสีแดงให้มันสดใสอ่ะถูกต้องหน้าเธอจะได้ดูแบบเด็กอ่ะอันนี้เธอทาสีแดงกล่ำอ่ะเดียที่อยู่ว่าชิ้นใส่แต่แมสไงหรือว่าเธอคิดว่าเธอแบบเอาหนักไว้ก่อนหนักไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาเติมต้องเอออ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ยุคเข้าใจดาลูกแพรแปลว่าลูกแพรใหม่ไทยเออภาษาชี้ชัดนะของตอนเคตอนที่ซื้อจ้ะไมตรีจิตหรือเปล่าไม่เพราะว่านี้ดวงยังไม่ดีอันนี้ตอนหนูจะต้องเปลี่ยนดวงพื้นดวงใหม่ไปที่ไมตรีจิตมันมีหลายอย่างทั้งเคส iPad เคส iPhone สายชาร์จเคส Apple Watch แล้วก็กระจกกันร้อยอันนี้จะได้มีมิดไมตรีดวงจะเปลี่ยนดีขึ้นไปทำหนูทำหลายอย่างหน่อยอันนี้ดวงหนูยังไม่ขึ้นอ่ะหนูต้องเปลี่ยนเคสต้องเขารักพี่ตินแล้วนะเพราะเขาไม่อยู่ใหม่แล้วว่ะถูกต้องเขาเลือกพี่เธอนะพี่ติน
ห็นรูปเบียร์ใหม่กับคุณก็รู้สึกเฉยเฉยเดียเธอเป็นคนทำรูปนี้พาจริงเดียไม่เลิศอ่ะต้นที่เห็นน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะไหนอธิบายได้โอ้ยเขาไม่ได้สนใจเราไม่สนใจเธอแล้วไหมเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปหาเอาฮีช้ำมาเนี่ยว้าวออกไปก่อนทำไมออกไปก่อนต้นกำลังจะมาเดี๋ยวยังไงออกไปก่อนทำแบบนี้เลยหรอใช่ทำไมอ่ะต้นกำลังจะมาไม่เอาออกไปก่อนว้ายยากเลยอ่ะอีกคนนึงก็หล่อรวยอีกคนนึงก็แบดบอยแล้วก็แซ่บแล้วเป็นหล่อหรือใครเรียกแบดบอยเพราะหนูเลยออกไปก่อนถ้าหล่อนี่คือไม่ตรีจิเพราะหนูมีไม่ตรีจิเดี๋ยวยังไงหนูเป็นทำแบบนี้เลยหรอใช่ทำไมอ่ะไปคุยกันข้างนอกถ้าคิดไปคิดมาก็ไม่อยากรวยละอยากมีผัวรวยมากกว่าเอาตอนละกันเธอโกหกเราได้ยังไงเธอทำแบบนี้กับเราได้ยังไงทั้งที่เราไว้ใจเธอมาตลอดต้นฟังเราก่อนนะเราช่วยทำให้แม่เธอได้อยู่ที่นี่ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเพราะเราก็จัดการให้สิ่งที่เธอตอบแทนตรงนั้นหรอหมูแดงเลยตอนเรามีกดที่ตัวแดงเลยต้องขอโทษทำไมต้องหลอกกันด้วยวะทำไมทำไมพี่ต่อยครับน้องพี่ไม่มาอีกเหรอครับเขามาเขามาแล้วมาจนกลับไปแล้วหมอตีนเออเธอนานขนาดนี้พระที่ตกดินแล้วตีนเธอแผลทำไมผมไม่รู้เลยครับเดียวของเธอคืออะไรหรอเธอไปกินผมจะรู้อยู่แล้วค่ะนี่ลืมมือถือไว้นี่พาไปง้อมือถือนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากการทำงานโรงพยาบาลเลยนะจนถึงหกโมงเย็นตั้งเขามาถึงเป็นชั่วโมงน้องใครจะมาหาเธอตอนหกโมงเย็นละตีนพลาดคนที่เราโกหกแต่ต่อจากนี้เราจะมีแค่ต้นคนเดียวจริงๆนะต้นเชื่อเราอีกครั้งได้ไหมนี่เธอคิดว่าเราจะเชื่อใจคนที่เคยหลอกเราได้จริงเหรอให้โอกาสเรานะรอยใหม่เราจะเลือกต้นนะเราจะเลือกต้นคนเดียวจริงๆนะเอาไว้คุยกันเถอะตอนนี้เราไม่พร้อมอ่ะที่ช้ำสองรอบแล้วเนี่ยช้ำกับพี่ตินแล้วช้ำกับเย็นจีคนอะไรก็ไม่รู้ว่าผ่านสองรอบในหนึ่งวัน yes พอไม่ใช้เคสไมตรีจิตถูกต้องก็เลยไม่มีใครให้ไมตรีจิตที่ดีกับน้องต้อนต้อนชีมันก็ท้องนี่แหละ yes น้องรู้สึกว่าจะตายแล้วตอนนี้วะยังไม่ถึงวันขับรถไปซื้อเคสต้อนไมตรีจิตต้อนอยู่ไหนเขาไม่รอแล้วอยู่ไหนมันก็เรื่องของผมเออต้อนเมื่อกี้พี่ติดคุยงานจริงเลยไม่รู้ว่าต้นมาพี่จะคุยงานกับใครมันก็เรื่องของพี่เอองอนกันสุดฤทธิ์พี่คุยงานกับใครมันก็เรื่องของพี่ติดคุยงานจริงนะแค่นี้แหละต้นเดี๋ยวสิใจเย็นก่อนคือต้นมาหาพี่ที่โรงพยาบาลทีได้ไหมโอ้แทนที่จะไปหาเขาพี่มีเรื่องอยากจะพูดกับต้นอีกหลายเรื่องเลยทำไมผมต้องไปหาพี่ด้วยเออก็ในนี้ผมไปหาพี่แล้วแล้วพี่ไม่ว่างมาเจอผมเองถูกต้องพี่ขอร้องนะต้นโอ้ตินไปหาเขาเถอะขนาดขอโอกาสให้พี่พูดสิ่งที่อยู่ในใจเลยนะโอ้โหอะไรของเธอเนี่ยติน
งั้นพี่ก็มาเจอผมที่หอนาฬิกาแล้วกันเออตอนนี้เลยเออตอนนี้พี่ติดเวรอะยังไปไม่ได้อ่ะเนี่ยเราเอาเวลาเวรไปจูจีกับยีเดียถ้าพี่จะมาก็ต้องมาตอนนี้นะครับใช่เอาไงแต่ว่าถ้าไม่มาขี้อ้าเลยหรอแค่เดียวแหละไม่ชีวิตกัลยาณมิตรที่ดีพี่ตินเนี่ยอาจจะใช้มานี่นี่พี่ตินอาจจะใช้นี่ไมตรีจิตก็เลยได้มิตรไมตรีจากยายก็ฝากแฟนก็เลยเดินมาเลยไม่ใช่เจปินเจปีนได้มิตรไมตรีจากเจปินน้องปีนเจปินเห็นเคสปุ๊บอ่ะมีเดี๋ยวเฝ้าอียาคายก็ได้ค่ะตอนนี้เคสยังไม่เยินพี่ตินไปทำธุระมาเลยตินเป็นไรป่ะคะอ้าวนั่นเคสจากไมตรีจิตเดี๋ยวพี่ฝากเวงก่อนได้ไหมพี่มีธุระด่วนจริงๆอ่ะนะแต่พี่ตินนะเดี๋ยวพี่รีบมาฝากก่อนแป๊บเดียวพี่ปิ่นปิ่นงงปิ่นงงเอาเลิกไปเดี๋ยวนี้ยุ่งหัวมาเลยนะไอ้หมอซักกิ้งไปหาหมอไอ้หมอออกมาพวกนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมจำไม่ได้เลยว่าเคยมีคนเข้ามาจี้ที่โรงพยาบาลด้วยอ่ะไอ้หมอซักไอ้หมอซักมีไหนอ๋อยังไม่มาได้ไงไอ้หมอซักออกมาโอ้กันห้ามาเดี๋ยวนี้เออคิงคิงอยู่ใสออกมาอู้กันฮะเดี๋ยวนี้อ๋อมีนี่เหรอไอ้หมอซักเอาห้องคิดอะไรเจ้าที่บูรังกาอ๋อใครใจเย็นก่อนนะครับผมไม่พี่ตินเปลี่ยนรูปแล้วพี่ตินเปลี่ยนชื่อด้วยรูปนี้พี่ตินคือหมอศักไม่ใช่คนไข้หลอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วอ๋อนี่ไงเอาทิ้งเอาไปหลานจูไปและทิ้งกระเจ้าของหาไปเห็นไหมครับหาแปลว่ากูใช่ไหมฟังหมอก่อนนะครับคนไข้วางนี่ก่อนนะแปลกๆนะจริงพี่ต่อยคนจะอยู่ในวงหมอช่วยคนไข้ได้นะครับจริงรปภมาจับแล้วนี่ไงนี่ไงรปภมาแต่เขากลัวมีคนลุกคอตายหมดเต๋าเอากระบองมาตีไงว่าใครจะไปตีแหละกระบองกับมีดเต๋าเขาไม่ได้เรียนอันนี้มานี่มีรปภตั้งหลายคนเอ้าพี่โดนแทงเนี่ยน้องๆจำไว้นะวันนี้มาหนอน้องๆจำไว้นะเวลาจะไปทำอะไรต้องเซฟซีนก่อนอย่าสุ่ม4สุ่ม5ถ้าเห็นเขาเห็นมีดหนูวิ่งไปเลยหนูไม่ต้องไปอยากรู้อะไรมากมายหนูเอาชีวิตให้รอดว้ายเนาะเจต่อยชอบพอเขาชาร์จสิด่วนเนาะว้ายเออพี่ตินก็มีศิลปะการป้องกันตัวพี่กินโดนแทงไปไม่ทันอ่ะเอาลูกนี้เอารปภไม่เข้าชาร์จเลยอ่ะโอ้น้องเขาก็เซฟซีนเหมือนกันลูกนี้ก็คือเป็นไตพี่ตินที่โดนเอาไปแสดงว่าลูกนี้คือลูกของลิศปะเป็นไปได้ไม่จริงเขาบอกว่าเอาไตหลานกูไปก็จะเป็นหลายคนหลายคนนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจเขาไม่ได้ปูมาก็ลองคิดใครควรมันมีที่ใหม่นะเพื่อเพื่อชีวิตเขาเป็นโทษจิตเขาอันนี้เขาเขาตีนนี้คนดีทำไมไม่พาตีนไปโรงพยาบาลอ่ะไม่ไปโรงพยาบาลยาเออทุกคนนิ่งเลยอ่ะถ้าต้อนเลิกกับเราอ่ะมาหลอดแม่เราจะเป็นยังไงอ่ะก็กลัวตั้งแต่เกิดเรื่องไหมมาเนี่ยคุณรู้ก็มึงหนีไปบวชแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกอิจจะไม่ลองซ้อมดูมั่งหรือแม่ก็เห็นนี่เนี่ยไม่ใช่จุดจบมันจะยังไงแล้วทำไมคนไข้ถึงโวยวายเรียกชื่อคุณล่ะเขาอาจมีอาการหลงผิดอยู่นะครับก็ยิ่งคนไข้เนี่ยมีอาการป่วยทางจิตอยู่ด้วยกูมีวิธีนะที่จะทำให้มึงได้โปรเจกต์ความโกกลับคืนมาจากไอ้ตอนซับซ้อนกว่าเดิมอีกโอ้ซับซ้อนมากถ้าใครแบบไม่อยากซับซ้อนดูหนังเรื่องนี้ซับซ้อนอยากได้เคสดีๆก็แบบไปได้ที่เดียวเลยที่ไมตรีจิตเท่านั้นเพราะเขามีหลายสาขาเขาอยู่กับอะไร7 Studio i Studio Banana IT แล้วก็ร่วมกับหลายสาขาหลายรายการเลยเขามีของตัวเองด้วยนะคือเซ็นทรัลปิ่นเกล้า Passion ระยอง Central Westgate นี่อันนี้เลย Maitri นี่เขานำเข้าหลายอย่างของถูกลิขสิทธิ์ของแท้ของดีจากทั่วทุกมุมโลกเอามาอยู่กันที่ Maitri จิตเท่านั้นบริการดุดยัดมิด
เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นอะไรดีๆให้กับชีวิตค้าขายด้วยความจริงใจนำเข้าสิ่งดีมาให้ทุกคนอย่างมีไมตรีไมตรีจิตชื่ออาจจะดูไทยแต่ของอินเตอร์ของเก๋ของเลิศไมตรีจิตเท่านั้น IOTR สะกดชื่อลูกค้าด่วนไมตรีจิตโอแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP 9นะทุกคน Yes ฝากไมตรีจิตไว้กับทุกคนด้วย IOTR เจอกันจ้า